อยากรู้กันหรือเปล่าครับว่าถ้าชาวสวนอย่างผมจะเอารถจักรยานกับโคราชโดยไม่มีรถสักคันเลยเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมสวัสดีครับผมบูดี้เองนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับบูดี้เองวันนี้เราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นะซึ่งวันนี้เราจะจักรยานกับโคราชโดยที่ไม่มีรถสักคันเลยณเวลาตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กำลังคิดหาวิธีอยู่แล้วก็เพิ่งมาเติมลมจักรยานโดยการเติมลมครั้งนี้เขาปิดร้านแล้วแต่ว่าเรามาขอให้เขาเปิดออกมาเติมลมให้ช่างก็ใจดีมาเติมให้เราเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นไงตอนนี้จักรยานใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปที่สถานีรถไฟสารยาก่อนปั่นดูกันถ้าถามว่าทำไมเราต้องเดินทางด้วยรถไฟเหรอก็คือตอนนี้ถ้าเป็นรถตู้หรือรถอะไรอย่างอื่นฮะถ้าเกิดเราจ้างมันก็จะแพงฮะโดยรถตู้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะสามารถเอาจักรยานขึ้นไปได้แล้วก็ถ้าเกิดไปรถจะเอาขึ้นรถไฟฟ้าไปเยอะก็คงเอาขึ้นไปไม่ได้อยู่ดีนะฮะเราก็เลยต้องปั่นไปเองนะแน่นอนนะฮะจะเอาขึ้นรถเมย์อะไรพวกนี้ก็คงลำบากใช่ไหมเราก็จะทำการปั่นจากที่สาย4เนี่ยไปสถานีรถไฟสารยาด้วยระยะเวลาเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์กันเราจะถึงบ้านกี่ทุ่มนะณเวลาตอนนี้ก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนี่นะครับ2ทุ่ม16นาทีนั่นเองไปดูกันเราจะถึงบ้านกี่โมงตักลุยกันตอนนี้เราก็มาอยู่หน้ามหาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นมหาลัยมหิดลนะฮะเราได้อยู่ประตูข้างหน้าโคตรเหนื่อยนี่นะฮะจักรยานเรายังคงปั่นต่ออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะถึงสถานีรถไฟไปลุยต่อเจอกันอีกทีที่สถานีรถไฟSoon after ครับตอนนี้เราก็มาอยู่สถานีรถไฟสายยาแล้วนู่นไปอยู่นู่นมองไม่เห็นหรอกแล้วนี่ก็จักรยานเราเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันแล้วก็ไปดูว่าถ้าเกิดเราจะเอาจักรยานขึ้นเนี่ยเราต้องเสียค่าอะไรบ้างไปไปดูกันครับมาซื้อตั๋วครับครับถ้าเอาจักรยานขึ้นไปด้วยนี่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ได้ครับเอาว่าจะไปโคราชครับแต่ผมต้องไปลงหัวลำโพงก่อนใช่ไหมครับรถไปหัวลำโพงไม่มีครับตอนนี้อีกรอบนึงโน่นเลยตีสี่เลยโอ้อีกรอบนึงตีสี่ Oh my god ตีสี่เลยครับแสดงว่าตอนนี้ก็ต้องรออย่างเดียวใช่ไหมใช่ยังไม่ขายตั๋วรถมาตี40นาทีตอนนี้ผิดแผนอย่างแรงครับทีแรกเราว่าจะขึ้นรถไฟจากสารยาไปหัวลำโพงนะครับตอนนี้รถไฟจากสารยาไปหัวลำโพงเนี่ยไม่มีแล้วก็รอบแรกจะประมาณตี4นะซึ่งตอนนี้มันเพิ่ง3ทุ่มครึ่งรอบสุดท้ายที่หัวลำโพงไปปากช่องเนี่ยประมาณ5ทุ่มถ้าเกิดเราปั่นจากตรงนี้ไปหัวลำโพงมันประมาณ26กิโลนะฮะซึ่งก็โคตรไกล26กิโลเมื่อกี้เราปั่นจากที่สาย4ตรงสิงโตขาวมาถึงที่นี่นะฮะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดเราปั่นจากที่เนี่ยไปหัวลำโพงมันจะเป็น26กิโลเพราะฉะนั้นจะต้องเบิ้ลเวลาประมาณ2เท่านะฮะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะฮะก็มีโอกาสที่เราจะไปทัน5ทุ่มผมก็กำลังคิดว่าจะเอายังไงมี1หนทางนอนพักแล้วไปเวลาตี4กับ2คือปั่นจักรยานไปตอนนี้แล้วก็ไปหัวลำโพงแล้วก็นั่งรถต่อไปปากช่องนั่นเองนะฮะไปเราปั่นจักรยานไปปากช่องไม่ใช่ปั่นจักรยานไปปากช่องเราปั่นจักรยานไปหัวลำโพงกันดีกว่าซึ่งถ้าเกิดเราไปไม่ทันรอบหัวลำโพง5ทุ่มนะครับรอบแรกของวันพรุ่งนี้ที่เราจะสามารถเดินทางด้วยจักรยานที่สถานีหัวลำโพงคือประมาณ6โมงเช้านะครับก็ถ้าเกิดเราไปไม่ทันเราก็อาจจะต้องนอนที่สถานีรถไฟจนถึง6โมงเช้านั่นเองนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเรารีบปั่นไปหัวลำโพงดีกว่า26กิโลนะฮะเดี๋ยวเราจะทำเวลาให้ไวที่สุดที่จะไวได้แล้วกันฮะตอนนี้ก็สคิปเวลาไปที่หัวลำโพงเลยแล้วกันเพราะว่าผมคงไม่ถ่ายกลางทางแล้วไปแวบไปตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประมาณ4ทุ่มเกือบครึ่งเราก็ทำการซื้อตั๋วซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาจักรยานขึ้นเรียกว่าอะไรอ่ะขนส่งตู้ส่งนะฮะก็
สามารถเอาลงเรียบร้อยแล้วถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมมาเร็วอ่ะดูอินเสิร์ตนี้นั่นแหละครับเราเอารถจักรยานขึ้นแท็กซี่ส่วนค่าโดยสารก็ตามนี้ไปแล้วนะครับตังค์ I believe I can fly I believe I can touch the skyก็ไม่เป็นไรเราสามารถเอาจักรยานขึ้นรถไฟทันเวลาแล้วก็รถไฟคันที่ผมขึ้นเนี่ยก็เป็นรอบสุดท้ายพอดีนั่นเองแล้วนับว่าชิวเฉียดเกือบจะมาไม่ทันก็อีกสักพักนึงเขารถไฟก็จะออกแล้วนะครับมันเป็นรอบสุดท้ายน่าจะไปถึงที่นู่นน่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนั่นแหละนึกว่าจะไม่ทันละโอเคครับตอนนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่รถไฟออกเลยละกันไปบายบายกทมเรากำลังจะออกจากหัวลำโพงแล้วนะครับNext day โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีกลางดงเรียบร้อยนะครับเราลงมาทีแรกเราต้องไปลงปากช่องแต่ว่าเราขอลงที่กลางดงนะเพราะว่ามันจะใกล้กว่าแล้วก็น่าจะสะดวกเรามากกว่าซึ่งตอนนี้ก็เวลา 2:48 ก็เดี๋ยวเราจะต้องปั่นจักรยานไปต่ออีกสักหน่อยนึงแล้วก็จะถึงบ้านแล้วปั่นจักรยานไปน่าจะปั่นจักรยานไปอีกสักประมาณ10กิโลได้มั้งครับเราก็จะสามารถไปถึงบ้านเราได้ตอนนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะฮะเพราะว่าก็มันมืดแล้วนั่นเองจริงๆแล้วไม่สามารถลงที่นี่ได้นะครับแต่ว่าผมขอเขาลงเพราะว่ามันจะใกล้บ้านมากกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราปั่นจักรยานกันต่อจนกว่าจะถึงบ้านแล้วกันไปดูกันนี่แหละครับการปั่นจักรยานที่นอกเมืองกรุงมันก็จะเงียบๆแบบนี้แหละครับนี่ก็อาจจะเป็นบรรยากาศหนึ่งที่หลายๆคนที่อยู่ในเมืองกรุงอาจจะไม่รู้สึกนะครับว่ามันเงียบสงบเหลือเกินนะครับในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะผมชอบบรรยากาศเงียบๆแบบนี้นะถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสแบบนี้ก็ลองมาสัมผัสดูสักครั้งนะฮะในการปั่นจักรยานพื้นที่ชนบทแบบนี้นะมันก็จะอาจจะดูแปลกนะฮะที่ผมมาทำอะไรแบบนี้นะตอนนี้เราก็ขี่กันอยู่ข้างวัดแล้วก็มันก็จะอาจจะดูหลอนๆสักนิดนึงเพราะปกติผมก็ปั่นอะไรเป็นแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้สักเท่าไหร่อยากจะบอกว่าที่ผมปั่นอยู่ตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะฮะน่าจะบรรยากาศราวๆ22-23องศาได้นะฮะบรรยากาศแบบเปิดแอร์แบบธรรมชาติอ่ะมันก็จะดูฟินๆหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสก็แนะนำให้ลองมาสักครั้งนึงไม่จำเป็นต้องพื้นที่ที่ผมมาก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเกิดใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยออกมาปั่นจักรยานแบบนี้นะฮะสัมผัสความ peaceful สักครั้งนึงนะฮะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆอยากให้ลองปะลุยกันต่อจนกว่าจะถึงบ้านกับจักรยานของผมเองนี่ถึงบ้านแล้วบ้าวเขาฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะมันดึกแล้วตีสี่แล้วถ้ามาปิดคลิปตอนเช้าแล้วกันไปโอเคตอนนี้เธอก็อยู่บ้านแล้วครับตอนนี้เป็นตอนเช้านะฮะไม่เช้าแล้วล่ะสายแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นเควสของผมเควสหนึ่งที่สำเร็จเรียบร้อยนะครับในการเอาจักรยานมานะหลังจากที่มันค้างอยู่ที่อยู่เก่าประมาณ2เดือน oh my god จักรยานนี่โอเคครับก็ข้อสรุปของวันนี้นะเราสามารถเอาจักรยานกลับมาได้นะฮะมีจักรยานแค่คันเดียวโดยการเอาโดยการปั่นขึ้นแท็กซี่
ขึ้นรถไฟนะฮะโดยการปั่นของผมจะใช้ระยะทางอยู่ประมาณ20กิโลบวกๆนะค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะฮะในการเอาจักรยานกลับบ้านนะก็จากค่าแท็กซี่ประมาณ160กว่าบาทค่าตั๋วรถไฟประมาณ89บาทค่าเอารถจักรยานขึ้นรถไฟอีกประมาณ140บาทครับทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าถามว่าคลิปนี้ผมได้อะไรผมอย่างแรกเลยนะที่จะบอกก็คืออย่างแรกคือผมได้สุขภาพจากการปั่นจักรยานแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะและข้อที่2ก็คือได้เจอบรรยากาศใหม่ๆนะฮะมันเหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตาจริงๆนะอาจจะมีอีกหลายๆคลิปที่ผมจะทำปั่นจักรยานแบบนี้นะข้อสุดท้ายเลยนะครับได้ทำให้ทุกคนรู้นะว่าขนส่งเมืองไทยก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับโดยเฉพาะรถไฟนะถึงจะบอกว่าใช้เวลานานก็จริงนะฮะก็นั่นแหละมันเป็นไปตามการเวลานั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับชอบแบบคลิปแบบนี้ไหมเอ่ยถ้าชอบรบกวนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเนี่ยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะไปสงสัยอะไรอีกก็เราติดตามชมแล้วกันครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ